สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแปลกใจนับปลาร้าค้นผิดปกติก่อนใช้กระบวยตักขึ้นมาดูนี่แหละสาเหตุแห่งความนัวที่แท้ทรูต้องบอกว่ารับแจ็คพอตไปเต็มๆสำหรับสาวรายนี้หลังเธอนั้นรู้สึกแปลกใจกับน้ำปลาร้าในหายที่เธอเพิ่งได้มากับกลิ่นและความค้นที่ผิดไปจากปกติเธอจึงลองตักเนื้อปลาร้าขึ้นมาดูจนไปตักโดนสิ่งแปลกปลอมเข้าวินาทีแรกที่เธอเห็นมันว่าคืออะไรเธอถึงกับพูดไม่ออกและไปไม่เป็นเลยทีเดียวโดยสิ่งที่ขึ้นมานั้นไม่ใช่ตัวปลาร้าแต่เป็นหนูบ้านตัวใหญ่ตกไปอยู่ในไหปลาร้านี้โดยเธอยังได้โพสใน Facebook ส่วนตัวอย่างติดตลกว่าทำกับข้าวส้มตำตักกินปลาร้าทุกวันจนใกล้จะหมดไหสุดท้ายตักมาเจอหนูตัวใหญ่นอนตายในไหปลาแดกหนูนะไม่ใช่ของใครของหนูกูสิฮากหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วม Facebook ของเธอเข้ามาถามและได้ความว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมกับบอกติดตลกว่าถึงว่ารสชาติอร่อยกว่าปกติป๊าดค่อยกำลังสิกินข้าวและเธอได้เข้ามาตอบว่าแซ่บๆนัวๆกินต่อไปนี่ก็ฝืนจนหมดคือกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่น่าส้มตำถึงอร่อยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นตานัวคักแท้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแซ่บไม่ลืมเลยทีเดียวเห็นอย่างนี้แล้วแอดก็ขอไปตรวจสอบไหปลาร้าที่บ้านก่อนนะคะเพื่อจะเจอแจ็คพอตอย่างผู้ใช้ Facebook สาวรายนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ